ข้างทางแต่รอบเขานี้มีต้นไม้สูงใหญ่ใบดกปกปิดทำให้แสงพระอาทิตย์นี่อาจฉายความร้อนลงมาได้ทางสายนี้จึงร่มเย็นเป็นอย่างยิ่งถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนอุบาสกอยู่ทางด้านทิศใต้ซึ่งทางวัดได้แบ่งให้เป็นบริเวณสำหรับอุบาสกพระอยู่ด้านทิศตะวันตกส่วนอุบาสิกานั้นอยู่ด้านทิศเหนือทางสายนี้มีดอกไม้ป่าหลายชนิดหลากสีทั้งสองฝั่งถนนพระชอบเดินเล่นเพื่อระบายความตึงเครียดของเส้นประสาทที่ตรากตรำในการศึกษาและหน้าที่การงานมาตลอดมาที่เห็นอยู่นี้เป็นส้วมที่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นรูปทรงกลมมีอยู่ทั่วไปเป็นระยะเพราะถือว่าวัดเป็นที่แสดงออกของสุขภาพอนามัยและความสะอาดทั้งทางกายและจิตใจนี่ก็เป็นเส้นทางที่อยู่ระหว่างบริเวณพระและอุบาสิกาที่ของภิกษุสามเณรที่จะพึงทำอย่างหนึ่งเพราะการกวาดวัดเป็นการเสียสละความเห็นแก่ตัวฉะนั้นการกวาดลานวัดจึงเป็นการกวาดจิตใจของผู้กวาดพร้อมกันไปด้วยในตัวอาคารหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหอไตรย่อมาจากคำว่าหอไตรปิฎกแต่ว่าบัดนี้นิยมเรียกกันว่าห้องสมุดประจำวัดมากกว่านี่ก็เป็นถนนอุบาสิกาที่มีอุบาสิกามาสร้างบ้านพักไว้ทั้งสองฝั่งถนน
็นบ้านรับรองแขกผู้หญิงที่พากันมาคาละมากมากโดยจัดให้พักรวมๆกันที่หลังนี้บ้านอุบาสิกาอีกแบบนึงซึ่งสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทรงสูง2ชั้นนี่แล้วครับโรงครัวแล้วครับซึ่งเป็นที่ทำอาหารถวายพระภายในวัดข้อความที่เห็นอยู่นี้เขียนไว้เป็นเครื่องเตือนใจผู้ที่มาเยือนวัดนี้ไม่มีโครงการรับแม่ชีมาอยู่มากๆรับบ้างเฉพาะผู้ที่มาสมัครช่วยเหลือทำงานฉะนั้นแม่ชีจึงทำทุกๆอย่างที่ไม่ผิดศีลฐานที่มีอยู่ภายในวัดเพราะบางทีต้นไม้ที่จำเป็นต้องตัดหรือถูกพายุพัดโค่นหรือตายไปเองก็มาเผาฐานใช้ไม้เป็นเต็มทุกต้นภายในวัดนี้ซึ่งหวนอย่างของมีค่าที่สุดทีเดียวมีบ้านพระรับรองอุบาสิกาที่สร้างขึ้นเป็นหลังแรกยังแข็งแรงอยู่นะครับดอกเหลืองอินเดียไม้นี้เวลาออกดอกใบของมันจะร่วงหมดนี่นะครับเขาโยงขนุนมีดอกเหลืองเป็นพวงยาวนี่มะม่วงหิมพานต์มีประโยชน์หลายอย่างเช่นลูกใช้แกงหรือใช้ทำน้ำปานะตอนเย็นและใช้กินเหมือนผลไม้อื่นๆก็ได้โดยเฉพาะเมล็ดของมันมีราคาสูงไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ชอบซื้อรับประทานกันมากสามเณรกำลังเขียนรถอาหารไปถวายพระที่โรงปั้นผ้าตามปกติวัดนี้ฉันกันเพียงคนเดียวแต่ในกรณีที่มีการงานออกแรงมากขึ้นตอนเทนก็มีอาหารประเภท